ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะวันนี้คือวันที่25พฤษภาคมเป็นวันที่เราระลึกถึงกำเนิดของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการทำงานที่คุณแม่ได้มีพระองค์อยู่ในหัวใจของเราเรารู้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราในเวลาที่เรายากลำบากและแน่นอนค่ะในยุคของโควิด -19 มีคนถามคุณแม่ว่ามันเป็นงานที่ยากที่จะสร้างท่านในยุคนี้แต่สำหรับคุณแม่แล้วมันง่ายมากเลยค่ะถ้าความตั้งใจของเราไม่เคยย่อท้อเลยพระองค์จะอยู่กับเราและเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นไปได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่บริเวณที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อที่จะมานำภาวนาและทุกคนที่ได้มีโอกาสภาวนากับคุณแม่มาในช่วงเวลาของโควิด -19 จะเห็นเลยว่าตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาการทำงานของเราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ในวันที่จะหล่อพระหทัยของพระองค์จะปิดพระอุระซึ่งจะเป็นการทำงานที่จะเห็นว่าในส่วนของอกซึ่งจะมีหัวใจของแม่หัวใจของโพธิสัตว์ที่อยู่ในส่วนลึกที่เราจะต้องระลึกเสมอจากนี้คือเมื่อพระองค์อยู่กับเราเรามีพระองค์เมื่อไหร่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพระองค์จะปรากฏคุณธรรมนั้นในใจของเราคือแม้ว่าการทำงานอย่างนี้แต่หากที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่วัตถุเป็นเพียงวัตถุค่ะแต่ถ้าจิตวิญญาณของคนที่ทำให้วัตถุนั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวถ้าจิตวิญญาณของคนทำงานตรงนั้นใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จนชีวิตของเขาศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับคุณแม่แล้วท่านศักดิ์สิทธิ์เสมอวันนี้คุณแม่จึงเชิญองค์ที่เป็นขนาด9นิ้วที่เป็นตัวแทนของการยกมาจากใต้ดินซึ่งมีขนาดเท่านี้เองนะคะองค์ 2,000 ปีก็จะมีขนาด9นิ้วนะคะแล้วก็มีองค์ที่เราได้อัญเชิญมาเพิ่มมีลักษณะที่โดดเด่นมากก็คือว่าพระอริยธาราใน21ปรางไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งไหนก็ตามนะคะคำว่า21จะหมายถึงจำนวนของพระอริยธาราในทุกพระองค์ค่ะแม้แต่ลูกประคำที่คุณแม่นำมาถือไว้ก็จะมี21นะคะหรือเวลาที่คนที่เบสจะเดินทางเขาจะเดินทางไกลค่ะของที่นำไปจะต้องเบามากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพระอริยธาราอยู่ในกล่องนี้แหละค่ะและในกล่องนี้ก็จะมีมนตราของพระองค์ท่านนี่จะเห็นว่าในลักษณะของการเดินทางของพระองค์พระองค์จะอยู่ในความยากลำบากนะคะและวันนี้คุณแม่ก็มีที่เป็นลูกประคำที่จะเตรียมไว้ให้อัศวินทั้งหลายอัศวินที่อยู่ในรายการนะคะให้เตรียมเลยค่ะวันนี้คุณยายได้อัญเชิญบทพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในถ้ำของพระอริยธาราที่เสถียรแล้วและวันนี้ก็พามาที่นี่ด้วยก็จะไปมอบให้กับอัศวินที่จะต้องทำงานหนักช่วยเอาองค์ที่ฝากไว้มาไว้ตรงนี้นะคะส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ยืนค่ะองค์ยืนนี้จะเป็นองค์ที่เราจะมองเห็นว่าพระองค์จะก้าวออกไปแล้วการก้าวออกไปทำงานที่ไม่กลัวความยากลำบากนั้นเป็นการก้าวออกไปด้วยปัญญาก้าวหนึ่งเป็นปัญญาอีกก้าวหนึ่งเป็นกรุณาเมื่อปัญญามีกรุณาเมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่ายากอย่างไรก็สำเร็จค่ะการฉุดช่วยนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเหมือนเราเป็นนกค่ะปีกข้างหนึ่งต้องใช้ปัญญาพระบาทข้างหนึ่งคือปัญญาและพระบาทข้างหนึ่งก็คือกรุณานะคะเราก็มีเครื่องบูชาซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องบูชาที่ Royal Family ถวายท่านคุณแม่ก็ยกมาด้วยนะคะเป็น Royal Family จากประเทศภูฏาน Queen Mom เนี่ยมีความซาบซึ้งใจและปรารถนานะคะส่งของนี้มามีความปรารถนาว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ท่านอายุ90แล้วนะคะจะได้ขอกลับมาที่เสถียรธรรมสถานเพื่อที่จะได้มองเห็นองค์ที่เรากำลังจะหล่อและวันนี้คุณแม่ขออัปเดตนิดนึงนะคะในฝ่ายที่เป็นอกของท่านก็จะเห็นอย่างนี้เลยค่ะนี่คือผมของท่านนะคะนี่คือผมส่วนนี้จะอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ที่เห็นนี่คือมวยผมของท่านนะคะท่านก็จะมีผมทีนี้วันนี้คือการเข้าไปใน
ห้องที่อยู่ในส่วนอกคุณแม่ว่าเราจะเข้าไปในห้องพหทัยของท่านส่วนที่จะปิดวันนี้เนี่ยค่ะที่ปิดพระอุระอันนี้ก็คือส่วนที่ปิดอกของท่านนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นตอนที่คุณแม่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราจะโอมตาเลด้วยกันและส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะถูกปิดในขณะที่คุณแม่เข้าไปอยู่ในอกของท่านหรือว่าเรามีห้องพระไทยซึ่งกำลังวางแผนกันว่าเราจะทำลิฟต์ตัวเล็กๆที่จะเอาผู้สูงวัยนะคะขึ้นไปเพราะว่าเวลาที่ท่านอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คนแก่เดินขึ้นยากคนแก่เดินขึ้นไม่ได้เลยแล้วเราทำงานผู้สูงวัยเราก็คิดว่าเราจะเอาลิฟต์ตัวหนึ่งเล็กๆนะคะตั้งอยู่ข้างในและจะทำห้องนี้ให้เป็นห้องภาวนาที่จะฟังหัวใจของเราฟังหัวใจของเราที่มันเต้นว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเวลาที่เราไม่ปฏิเสธความยากเราจะเห็นหัวใจของเรามันฮึกเหิมมากโดยธรรมเราจะอาจหารโดยธรรมคนที่อาจหารโดยธรรมก็จะไม่กลัวอะไรหรอกค่ะนี่คือคุณสมบัติของท่านเราจะไม่กลัวต่อความยากลำบากเพราะฉะนั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานอย่าพูดว่าขอให้ฉันเจออะไรง่ายขอให้ฉันประสบความสำเร็จแต่บอกเลยฉันจะเป็นนักลงทุนที่สุจริตฉันจะประสบความสำเร็จเพราะฉันทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของฉันนี่คือการหล่อหัวใจของเรากับหัวใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก่อนที่คุณแม่จะเข้าไปในห้องนี้คุณแม่อยากให้ดูว่าการทำงานของการหล่อไปถึงขั้นที่พอมีส่วนของอกเขาเตรียมส่วนของเอวไว้แล้วนะคะดูทางด้านนี้เลยค่ะนี่คือส่วนของเอวแล้วค่ะเพราะว่าส่วนที่เราเห็นอยู่นั่นทั้งหมดจะตั้งอยู่บนนี้และนี่คือส่วนของเอวนี่คือผ้าของท่านผ้าที่อยู่ที่เอวของท่านถ้าเรานึกออกนะคะก็ส่วนอกจะตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ช้าแล้วล่ะค่ะอีกไม่นานเราจะได้เห็นสิ่งนี้สำเร็จแล้วก็เป็นฝีมือของคนไทยเป็นฝีมือที่ยิงออกมาจากสมมุติว่าไม่ต้องสมมุตินะคุณแม่หล่อไว้เมื่อ 2,000 ปีตอนนี้คุณแม่มาเกิดที่นี่แผ่นดินไทยที่นี่เป็นชมพูทวีปนะคะคุณแม่อยู่ในสยมภูและวันนี้คุณแม่กำลังชวนทุกท่านลูกหลานทุกคนตลอดจนคณะทำงานรวมทั้งทีมงานของเราที่กำลังยกต้นไม้อย่างหนักที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่กำลังเผชิญกับพายุเมื่อ2วันที่แล้วแต่ทุกคนมีความสุขเวลาที่พระองค์อยู่ที่ตรงไหนทุกคนมีความสุขในวันนี้จากนี้ไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์เราจะเห็นทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในโลกใบนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์จะอยู่ไปอีกพันปีหรือกี่พันปีไม่ต้องสงสัยแต่จงลงทุนทุกคนมีส่วนหนึ่งในการที่จะลงแรงลงกำลังความสามารถลงใจของคุณมากำเนิดกับพระองค์ท่านในวันที่25พฤษภาคมคุณแม่ขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรบังเอิญวันนี้ก็ไม่บังเอิญนะคะและวันต่อๆไปก็ไม่ใช่วันแห่งความบังเอิญไม่ใช่วันที่จะทำของที่มันง่ายให้ยากแต่ไม่ว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นที่ง่ายมันง่ายอยู่แล้วที่ยากมันก็สำเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่ายากไม่มีการเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมันง่ายจริงๆค่ะมรรคง่ายกว่าที่เราคิดมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีถ้าตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่คุณแม่ทำรายการความสุขที่มีความสุขของคนมากมายที่อยู่กับเราและเป็นหัวใจเดียวกันกับเราที่จะก้าวเข้าไปในห้องนี้กับคุณแม่ในวันกำเนิดพระอริยธราที่คุณแม่จะระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพร้อมทำให้คุณแม่ทำงานได้รวดเร็วและไม่มีบังเอิญทุกอย่างเป็นกำหนดโดยสัจจะอธิษฐานของพวกเราที่จะทำสิ่งนี้และสิ่งที่เรากำลังจะทำนี้ขอขอบคุณในทุกความร่วมมือไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายไม่มีบังเอิญถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินเข้าไปแล้วจะนำพวกเรานอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านจะได้ยินเสียงของคุณแม่ในขณะที่คุณแม่ก้าวเข้าไปในนี้ให้เราเตรียมจิตของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่น
เมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานนะคะจิตที่ทรงพลังเช่นนี้เป็นมรรคภาวนาของเราเราไม่หลงทางไม่เป็นการภาวนาด้วยการอ้อนวอนขอแต่เป็นการภาวนาที่จะทำของยากให้สำเร็จเป็นการภาวนาที่จะทำให้ภาวนามันแปลว่าดีขึ้นเจริญขึ้นนั่นแหละชีวิตที่เหลือของเรามันสั้นอยู่แล้วแหละความตายมันเดินเข้ามาหาเราตลอดเวลาแต่ว่ามันสดขึ้นทุกครั้งที่เราได้เห็นสัจจะอธิษฐานของเราเราจะเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ขจัดความมืดเมื่อใดที่มีแสงสว่างความมืดจะหายไปฉันใดก็ฉันนั้นการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สำหรับคุณแม่คือการหล่อแสงสว่างแห่งปัญญาในใจของเราทุกดวงนะคะดอกไม้ที่คุณแม่จะถือจะเป็นดอกไม้ที่เอามาจากหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเป็นดอกไม้ที่เราได้เห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไปที่หุบเขาตอนแรกเนี่ยองค์นี้จะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะถ้าไม่มีโควิดเนี่ยไม่ได้กระเด็นไปถึงหุบเขาละค่ะแต่คุณแม่รู้แล้วว่าที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งถึงไม่มีองค์ท่านเขาก็อยู่ได้แล้วก็มีองค์ 2,000 ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นองค์นี้ไปเลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เพราะที่นั่นต้องการคุณธรรมของท่านมากไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายแต่ทำได้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าใช้คุณธรรมเพราะฉะนั้นดอกไม้นี้คือดอกไม้ที่หมอนุ้ยปลูกไว้ประมาณสัก 2,000 ต้นคุณแม่ได้นำมาให้ทุกคนได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยเป็นดอกไม้ที่ถือว่าท่านปลูกไว้เพื่อที่จะทำให้คนทุกคนที่ได้ไปบูชาหัวใจของท่านได้รู้ว่าดอกบัวดอกนี้บานมาจากตรมค่ะเพราะมีตรมค่ะมีตมมีโคนมีความทุกข์ค่ะมีความที่ดูเหมือนสกปรกค่ะแต่ว่าในความสกปรกเป็นปุ๋ยค่ะตมเป็นปุ๋ยค่ะเราจะไม่ทำให้ตัวเองจมอยู่ในตรมเพราะฉะนั้นคุณแม่จึงจะขออนุญาตนะคะที่จะนำดอกบัวที่ถือเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนที่จะใช้ตมคือขยะที่เราเคยผ่านมานั่นแหละทำให้ตัวเองเป็นปุ๋ยทำให้ตัวเองบานให้ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องขำเขาพยายามที่จะเอาไฟฟ้านะคะหล่อให้บานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคนหลอกก็พูดเองว่าเราจะหลอกท่านได้ยังไงท่าน 2,000 ปีกูบานมาแล้วมากกว่า 2,000 ปีมึงจะมาหลอกกูไอ้อามันพูดยายยังขำเลยว่าเออมันรู้ตัวไม่มีการหลอกแล้วจะประสบความสำเร็จในการเบิกบานเพราะฉะนั้นต้องจริงและก็บานจริงๆในวันที่เขามีแสงสว่างจริงแล้วเอาสปอตไลท์มาหลอกยังไงก็หลอกไม่ได้หรอกค่ะเพราะความจริงมันคือความจริงเอานะคะเราเป็นดอกบัวที่บานแล้วคุณแม่จึงขอให้พวกเรานะคะน้อมใจไปกับคุณแม่ตอนนี้คนที่เคยดูว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเข้ามากันแล้วใช่ไหมคะเริ่มกันเลยค่ะพอคุณแม่เข้าไปแล้วในช่างก็ค่อยๆยกนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะ
ทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อคุณแม่นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐระลึกถึงพระรัตนตรัยผู้อยู่เหนือเศียรเกล้าและขอขมาพระรัตนตรัยจากนี้ไปคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินเข้าไปในห้องหทัยของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโลกจะยากอย่างไรเราจะรอดได้ด้วยการใช้หัวใจของพระองค์ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อมหากรุณาของพระองค์ที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตขอนอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ที่ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรโสหา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